สวัสดีครับคุณบาราชาแนลครับสวัสดียามเจ้านะครับเนาะโอ้จุดไฟเรียบร้อยครับเปิดแก๊สกันก่อนครับนี่เราจะมาเริ่มต้มนะครับเมนูต้มขมต้มแซ่บเป็นเมนูที่ง่ายมากครับมาเลยป่ะวันนี้เราจะทำเมนูต้มขมต้มแซ่บอันนี้เครื่องปรุงอันดับแรกคือข่านะครับข่าตะไคร้ไข่ใบมะกรูด2ใบใบมะกรูดนิดหน่อยเดี๋ยวใส่ทีหลังนี่เกลือก่อนซอสครับซอสซอสนะซอสเกลือไงเกลือครับประมาณ2ช้อนโอ้โหโอ้โหอะไรครับอะไรครับจะใครยังหมดซาใจครับมันต้องใส่เยอะๆมันจะหอมใส่เป็นมาดแห่งก็ได้ตอนนี้ยังมาดไม่สำเร็จน้ำเดือดนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนื้อลงไปครับน้ำหอยโบราณครับครับสุดยอดครับต้มไปดีครับเอ้าตะแดงมันโดนกล้องต้มไปดีก่อนถ้าเขาไปแยกเป็นต้มผมต้มแซ่บได้ครับไปเรื่อยๆครับต้มไปตึงดูมันก็ดีนะครับจังหวะคนอีสานโบราณมันก็ต้มนี่ครับไหนแหมมาแกงว่าเป็นไอ้เหรอถุงนี่ไปไหนอ่ะจีนมาเป็นกองๆมันจะใส่ดูมาตัวนะครับต้มใส่ดูแล้วมันก็จะหวานนะครับเลือดงัวนะครับเลือดงัวเลือดสดๆครับใส่ไปเลยครับต้มขมขมทั้งแซ่บก็ได้ครับใส่แค่เลือดไปอย่างเดียวน้ำมันนัวผีเพี้ยก็ต้องลงในนะต้มขมอ่ะแซ่บก็ไม่ปรุงแซ่บก็ต้องหาเอาลงขี้เพียเลยครับได้ครับลงเลยเพียสังเลยนะเราไปปรุงมันปรุงมันต้มแซ่บแซ่บแซ่บขมนิดๆครับอันนี้ไปเป็นต้มขมเนี่ยเขาจะใส่นะครับดีครับในขมอะไรอันนี้ก็ขี้เพียวัวคนอีสานกินขี้งัวครับดับกินด้วยใบมะกรูดโรยหน้าหน่อยเลือดสูงไทยเยอะๆครับรับกินข้าวนี่ปิดฝาไว้ปิดฝาอันนี้ดีมั้งครับนี่อะไรสุดยอดมาทางด้านนี้นะครับนี่เราก็จะแยกมาต้มครับนี่เป็นเมนูต้มแซ่บองอนครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับข่าจะไข่ใบมะกรูดครับใส่ไปเลยก็เหมือนกับเป๊ะเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวครับเปิดไปได้อีกมือเดียวโอ้โหครับใช้พุงดันก็ใส่เกลือไปหน่อยครับซึบนี่ประมาณ1ช้อนชาครับเปิดฝาดูครับโอ้โหตอนนี้น้ำก็เดือดร้อนครับเดือดพ่านนะครับนี่เขาก็จะใส่องอลงไปนะครับอันนี้ผมจะแยกมาต้มนะครับเนาะครับเขาก็ใส่องอลงไปเลยครับนี่ครับใส่ขาจะใครใบมะกรูดนะครับใส่เครื่องสมุนไพรให้มันดับคาวครับแล้วก็ต้มครับต้มให้มันซุปเลยครับโอเคปิดฝาก่อนครับครับนี่ก็แบ่งหม้อมานะหม้อน้อยมาปรุงต้มผมก่อนขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มขมยังไม่เสร็จแรกก็ปรุงชูรสนิดหน่อยผงนัวครับผงนัวตามด้วยครับดีครับดีสันเลิศประมาณนี้แหละครับดีขมหวานเลยนะครับน้ำปลาครับโอ้น้ำปลานิดหน่อยแบ่งหม้อน้อยมาทำครับเราจะมีต้มแซ่บอีกหนึ่งเมนูต้มขมตามด้วยต้นหอมผักชีง่ายครับเมนูนี้ขอมีวัตถุดิบดีๆครับสดๆพริกป่นนิดหน่อยครับพริกป่นใส่มากมันจะเผ็ดนิดหน่อยพอครับประมาณนี้ถ่ายในแบบหน่อยใกล้ๆครับเข้ากันตอนนี้จะได้กลิ่นหอมออกมาแล้วครับแซ่บอีหลีต้มแซ่บต้มขมอีสาน
ชิมครับโอ้ตาไม่หันครับเป็นจังใดครับโอ้โหแซ่บแซ่บแซ่บเต็มปลายเห็นหน่อยสำลักความอร่อยแซ่บหลายครับแซ่บหลายโอเคพร้อมเสิร์ฟแล้วโอเคเดี๋ยวรอติดตามชมแฮมหนึ่งเมนูครับต้มแซ่บอ่องๆนะครับเป็นข้าวปุ้งต้มแซ่บครับแซ่บแล้วก็บวกอ่องๆเข้าไปด้วยนะครับเห็นที่ร้านลูกปนาผมทำครับต้มแซ่บอ่องๆครับปรุงไงครับตามครับนี่เท่าแก่นี่เท่าแก่ตกลงจะเอาไหมแหนมเนียงแหนมเนียงของเจ้าน่ะนะเอาไหมเอาไหมบีบมะนาวลงไปครับโอ้โหมาแล้วเอาชุดใหญ่ชุดนึงเป็นยังไงเนาะชุดใหญ่นี่ซุปเอามาชุดนึงด้วยเอามาชุดมะนาวครับมะนาวมะนาวมะนาวมีเย็นไม่เอาต้องเปลี่ยนพริกทอดเสียดายทอดปลาตาแล้วครับเดี๋ยวนี้มีเวลาแล้วโอนเลยโอนเลยขอเลขบัญชีให้หาเงินค่าแก๊สอย่าลืมนะค่าคนซื้อด้วยมะนาวมันค่อยมีน้ำแล้วนี่น้ำปลาครับปลาอะไรพริกง่ายๆครับเมนูนี้บัญชีตามโปรไฟล์เด้อตามโน้ตซื้อผงนัวเราครับผงนัวน้อยหนึ่งครับสุดยอดก็หัวละพาผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมผักชีใส่ไปบีบมะนาวแล้วก็เดือดแล้วตอนนี้ก็ตักครับตักก้อนมันสัก2ก้อนเนาะเอาครับเป็นเนื้อหอมแล้วก็ตามด้วยน้ำนิดหน่อยคนนิดหน่อยครับโอ้โหน่ารับประทานกอบกอสมองมกเมาใส่ไปแล้วหรอปิดไฟตอนนี้ชิมครับแอปองอครับมอกแตกอ่ะมอกล้ำล้ำมาเด้อพี่น้องกินข้าวชาติอีสานเฮาอันนี้ก็ต้มแซ่บเด้อครับเด้อต้มแซ่บเนื้อเดี๋ยวลองชิมดูก่อนเด้ออือสุดยอดต้มขมลืมไปไม่ให้ต้มแซ่บต้มขมอันนี้ต้มอบออดสมองหมูอ่องอภาษาเหนือเขาเรียกอ่องอโอ้โหกินได้คนครับอย่าเล็งเหลี่ยมก่อนสมองอ้าวตามด้วยไข่ต้มไข่เค็มหรือเปล่าเนี่ยสุดยอดครับไข่เค็ม